เอาแล้วล่ะครับเรามาถึงเรื่องอะไรเย็นๆกันดีกว่านะครับสำหรับเมนูแรกเป็นเมนูง่ายๆครับมาผ่อนคลายให้หายร้อนกันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับบานาน่าสปลิตนะฮะเป็นไอศกรีมที่ส่วนตัวผมก็ชอบมากทีเดียวแต่หลายๆคนรู้สึกว่ามันอิ่มเกินมันใหญ่เกินมันเยอะเกินนะครับวันนี้เราเลยมาย่อสูตรให้เล็กลงนะครับผมจะทำเป็นสตรอเบอรี่สปลิตครับอ่ะสตรอเบอรี่สปลิตเป็นยังไงนะครับก็เป็นยังไงก็ได้เพราะว่ามันไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นเราก็คิดรูปแบบของเราเองนะครับผมจึงคิดว่าสตรอเบอรี่สปริตเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเราใช้สตรอเบอรี่มาแทนกล้วยใช่ไหมครับแล้วก็หั่นผ่าครึ่งเสิร์ฟอยู่ในแก้วสวยๆก่อนอื่นนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องทำก็คือว่าเลือกผลสตรอเบอรี่นะฮะที่ไม่ช้ำนะครับก็ดึงตรงกลีบเขาออกนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเอาตรงแกนออกครับแล้วก็เอาสตรอเบอรี่ของเรานะครับมาใส่ในน้ำครับใส่ในน้ำเพื่อเป็นการที่ล้างส่วนที่สกปรกออกนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าพวกขนเล็กๆเนี่ยครับเขาจะหลุดออกมาแล้วก็กลิ้งลงไปอยู่ที่บริเวณของก้นฉามครับแล้วก็นำขึ้นจากน้ำนะครับขึ้นมาซับให้แห้งแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับใส่ลงในหม้ออ่ะใส่น้ำตาลตามลงไปครับในผลไม้หลังจากนั้นนะครับง่ายๆเราก็นำมาตั้งไฟครับคนนะครับให้น้ำตาลละลายแล้วก็ผลสตรอเบอรี่มีความนุ่มดีครับประมาณ 3-4 นาทีก็ได้ละครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะยกออกจากความร้อนครับแล้วเราจะตัดรสเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับสตรอเบอรี่ซอสของเรานะครับก่อนที่เราจะนำซอสสตรอเบอรี่ที่เราทำเองวันนี้ไปราดบนไอศกรีมคุณผู้ชมต้องพักให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะครับในระหว่างที่เราพักซอสสตรอเบอรี่ของเราให้เย็นลงนะครับเดี๋ยวเรามาตีวิปครีมที่เราจะเอาไว้แต่งหน้านะฮะไอศกรีมของเรากันดีกว่านะครับวันนี้ผมจะทำวิปครีมให้มีรสน้ำเชื่อมของเชอร์รี่มาราชิโน่ด้วยนะครับง่ายๆครับผมเราก็ใส่วิปครีมนะครับลงในโถผสมอาหารของเราครับในการตีวิปครีมนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้ตะกร้อมือนะฮะค่อยๆตีไปก็ได้นะครับแต่วันนี้พลมีตัวช่วยที่สะดวกกระทัดรัดนะฮะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแฮนด์เฮลมิกเซอร์นะครับแฮนด์เฮลก็เป็นเหมือนมือถือนะฮะแล้วเราก็เสียบตัวตะกร้อเข้าไปเพราะว่าเวลาที่คุณผู้ชมใช้เนี่ยต้องดูนะครับเขาจะมีหัวตีที่เป็นลักษณะเหมือนตะขออันนี้เอาไว้เป็นเหมือนนวดขนมปังนะครับแต่ถ้าเกิดเราตีเพื่อต้องการอากาศเข้าไปเราจะใช้หัวตีแบบนี้ครับที่ลักษณะเป็นตะกร้อครับอ่ะตีวิปครีมนะฮะพอครีมเริ่มมีเนื้อสัมผัสแน่นขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็จะตักน้ำเชอร์รี่เนี่ยครับลงไป1ช้อนครับพอเนื้อสัมผัสเริ่มแน่นถึงอีกระยะหนึ่งนะครับก็ใส่ลงไปอีก1ช้อนครับผมระวังนะครับไม่ต้องตีมากเกินไปนะครับเดี๋ยววิปครีมจะแตกเท่านี้ใช้ได้แล้วครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาประกอบกันเลยดีกว่าครับแล้วก็ปักด้วยเวเฟอร์กับกรอบครับเท่านี้เองครับคลายร้อนง่ายๆหวานแบบสตรอเบอรี่กับสตรอเบอรี่สปริตครับ